การ์ตูนเลิฟลี่สกุลาตอนแฝดวุ่นโรงเรียนหญิงล้วนเกิดใหม่เป็นลูกนายก EP ที่7วันนี้มากันครบไหมจ๊ะหัวหน้าห้องอ้าวแล้วนี่หนูทำไมครูไม่เคยเห็นหน้าจ๊ะเป็นเด็กโรงเรียนนี้หรอคุณครูสุพิมใช่ไหมคะจำซาเนียไม่ได้แบบนี้ซาเนียก็น้อยใจแย่สิคะซาเนียก็เป็นนักเรียนที่นี่คนหนึ่งเหมือนกันจริงด้วยจ้ะสงสัยครูทำงานมากไปขอโทษนะจ๊ะเอ๊ะเด็กคนนี้สงสัยจะเป็นนักเรียนใหม่ฮะสวัสดีฉันกุหลาบฉันไม่ค่อยมีเพื่อนคือว่าเรามาเป็นเพื่อนกันไหมอืมได้สิแมทธิวแอนดิวไม่ใช่สิอยู่ที่นี่ต้องเรียกแมตตี้แอนนี่ตกใจอะไรดีจังนี่รู้จักกันหมดเลยฉันได้มีเพื่อนเป็นกลุ่มๆ กับเขาสักทีเดี๋ยวนะซาเนียนี่เรื่องจริงเหรอที่ท่านอาจารย์ใหญ่ฟรานซิสส่งให้เธอมาตรวจงาน จ้าคิ้วขมวดแมทธิวแอนดิวซาเนียจะโกหกเพื่ออะไรก็มันน่าประหลาดใจเกินไปนี่นาท่านอาจารย์ใหญ่ฟรานซิสห้ามเธอนักหนาไม่ให้มายุ่งกับโปรเจกต์เวทมนต์แมตตี้จ๊ะนั่นมันก็เมื่อก่อนหรือเปล่าออแกนพวกรุ่นน้องมันลือกันว่ามีเด็กใหม่เข้ามาวันนี้เหมือนจะรู้จักกับครูสุพิมต้นเตยไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นฉันไม่ได้ใช้เธอเพราะงานนี้ฉันจะไปทักทายด้วยตัวเองในฐานะควีนของที่นี่นี่คิดให้ดีนะฉันเห็นเธอสนิทสนมกับเจ้าพวกคนที่ฉันไม่ชอบที่หน้าจะไม่มีความสุขเวลาอยู่ที่นี่เอาขอบคุณจ้ะที่หวังดีแต่ว่าฉันแยกแยะเองได้ว่าควรคบใครหรือไม่ควรคบใครอีกอย่างแมตตี้เขาเป็นคนที่ฉันชอบมากชอบงั้นเหรออย่าบอกนะว่าเธอเป็นพวกเลสเบี้ยนเฮ้ยอย่าหวังเลยว่าแกจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขถ้าต่อต้านฉันคิดซะดังเลยจนฉันได้ยินหมดแล้วเนี่ยนี่ยายทวินเทลแกรู้ได้ยังไงแกเป็นใครกันแน่เนี่ย ฮะนี่ลูกสาวฉันแอบทำอะไรพละการโดยไม่ปรึกษาฉันอย่างนั้นเหรอขอโทษแทนด้วยนะอะไรนะครับอาจารย์ใหญ่ฟรานซิสว่าเอาไว้อยู่แล้วเชียวว่าซาเนียโกหกคืออย่างนี้นะคะคุณซาเนียเขานัดฉันมาที่นี่เขาให้มาเป็นเพื่อนเขาบอกว่าจะมาเจอคุณแต่ว่าฉันไม่ใช่คุณซาเนียค่ะนี่ไม่ต้องเขินหรอกน้องซาเนียก็น้องบอกว่าน้องจะมาคนเดียวไปกันใหญ่แล้วค่ะฉันชื่อกุหลาบแย่จังทำไมติดต่อซาเนียไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ค่ะรออีกแป๊บนึงเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้ถึงได้มาช้าขอบคุณนะทั้งสองคนที่ออกมาขี่ไม้กวาดเล่นกันบังเอิญจังเจอคุณกุหลาบที่นี่ด้วยว้าวแมทธิวสงสัยว่าเธอจะมีแฟนแล้วน่ะเธอมากับใครก็ไม่รู้เธอจะไปรู้จักใครได้อยู่โรงเรียนหญิงล้วนนี่พ่อเธอซาเนียฉันกับเจ้าแอนดิวน่ะไปถามพ่อเธอมาแล้วซาเนียทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคุณกุหลาบเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกับเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาจะตกใจอีกอย่างเขามาที่นี่เป็นเพื่อนเธอเพราะเป็นห่วงเธอไม่ใช่หรอมันก็ใช่ซาเนียขอโทษเอาล่ะไปเช็คบินดีกว่าเราอุ๊ยเจออะไรเด็ดๆซะด้วยถ่ายคลิปไปเป็นข้อแลกเปลี่ยน
ี่ยนกับกระเป๋าแบรนด์เนมจากใยออร์แกนสักใบดีกว่าหลบไปค่ะฉันต้องกลับแล้วนี่มันเย็นมากแล้วนะคะอะไรกันเพิ่งมาได้แป๊บเดียวเองเรื่องกลับเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ได้เอ๊ะคุณนี่ช่วยหลบไปด้วยค่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ฉันชื่อกุหลาบหยุดนะเธอไม่ใช่จริงๆฉันนี่ล่ะค่ะซาเนียแล้วคุณก็ช่วยกรุณาหลบไปด้วยครับผมจะกลับแล้วทำไมถึงได้นั่งยิ้มอยู่ได้ฟังนะฉันจงใจทำให้เธอต้องเจออะไรแบบนั้นเข้าใจไหมซาเนียถึงเธอจงใจจะแกล้งฉันแต่เธอก็แตกต่างจากพวกใยออร์แกนเยอะเธอยังกลับมาช่วยฉันนี่ผู้ชายคนนั้นมาจากพวกแอปหาคู่สินะเขาไม่น่าไว้ใจเลยดีแล้วที่ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นคงเป็นห่วงซาเนียแย่นี่เธอบ้าไปแล้วเหรอฉันทำนิสัยไม่ดีกับเธอแล้วทำไมเธอถึงได้เพราะความเป็นเพื่อนยังไงล่ะฉันดีใจมากเลยนะที่ได้เป็นเพื่อนกับซาเนียน่ะเฮ้ยซาเนียฉันรู้แล้วว่าทำไมแมทธิวเขาถึงได้ฉันขอโทษนะจิตวิญญาณของฉันน่ะอายุก็ไม่น้อยแล้วฉันถึงได้ดูคนเป็นฉันว่าแล้วว่าซาเนียเป็นคนดีฉันไม่โกรธเธอจ้ะจบลงด้วยดีแฮะเจ้าแมทธิวนายรู้ใช่ไหมว่าทำไมซาเนียเขาถึงได้แกล้งคุณกุหลาบแอนดิวเรื่องนั้นมันรู้กันอยู่เหมือนที่ฉันเองก็รู้ว่านายคิดอะไรตลอดมาเทอมหน้าแล้วสินะคะท่านอาจารย์ใหญ่ฟรานซิสยังไงฝากเจ้าเด็กดื้อสองคนนี้ด้วยผมอยากจะให้เขาได้เรียนเวทด้านการแปลงร่างแล้วก็ด้านการรักษายังไงฝากพวกเขาสองคนด้วยนะครับวางพระทัยได้เลยพี่ค่ะโอ้โหเหมือนกันอย่างกับแกแต่ซาเนียแยกได้ว่าใครคือแมทธิวใครคือแอนดิวงั้นฉันคือใครแมทธิวไงซาเนียทายถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเล่นพ่อแม่ลูกกับซาเนียไม่เอาอะเล่นกับเจ้าแอนดิวสิซาเนียอย่าทำหน้าเศร้าแบบนั้นสิมาอยากเล่นอะไรฉันเล่นด้วยหมดเลยเนื่องจากเลิฟลี่ซากุระโกรอัพเนี่ยผ่านกฎแล้วก็เลยปรับซีรีส์ให้เป็นสัปดาห์ละ2ตอนตามที่สัญญาเอาไว้ค่ะซึ่งก็คือวันศุกร์และวันเสาร์ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย